ย้อนกลับมาคลิปที่มีการส่งต่อกันมากมายเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นกรณีลูกระเบิดลูกนั้นซึ่งยังไม่มีใครยืนยันนะครับว่ามาจากทิศทางหรือฝีมือของกลุ่มไหนอย่างไรแต่เข้ามาลักษณะอย่างที่เห็นเมื่อวานนี้ในช่วงต้นมีการโพสต์ข้อความในทํานองว่าตำรวจทำระเบิดตกนะครับหมายถึงว่าตำรวจทำระเบิดตกเองแต่เมื่อมีคลิปที่ว่านี้เปิดเผยออกมาก็ทำให้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับโฆษกของกปปส.เมื่อคืนที่ผ่านมาก็โพสต์ข้อความกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีภาพคลิปตำรวจทำระเบิดตกคุณเอกนัทเขียนนะครับว่าหลังจากที่ศึกษาภาพและคลิปทั้งหมดแล้วต้องยอมรับว่าไม่ชัดเจนจริงๆครับถ้าผิดพลาดผมเองก็ต้องขออภัยแทนลุงกำนันเพราะเป็นคนจัดเตรียมข้อมูลให้พูดบนเวทีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกกปปส.เขียนว่าเราต้องการนำเสนอข้อมูลให้เร็วที่สุดเพราะที่ผ่านมาสรส.มีการบิดเบือนข้อมูลตลอดเวลาผมขออภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นที่ต้องบาดเจ็บจากวีรกรรมที่กล้าหาญอยากให้ตำรวจทุกคนเป็นเช่นนี้ครับในขณะเดียวกันก็ต้องขอประณามการสั่งการของสรส.ที่ให้เจ้าหน้าที่ใช้กำลังและอาวุธทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยมจนทำให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อย3คนคุณเอกนัทบอกว่าผมไม่อยากให้คนไม่ดีนำกรณีนี้ไปสร้างเป็นประเด็นเพื่อบิดเบือนหลักฐานอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของสรส.ใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อผู้ชุมนุมที่บริสุทธิ์ผมคิดว่าเราต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลและความคิดเห็นที่นำเสนอเราจะสู้ด้วยข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้นครับและหวังว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งหลายจะทำเช่นเดียวกันนำเสนอข้อเท็จจริงและมีความกล้าที่จะรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เรานำเสนอครับฝ้าของสรส.นะครับพุ่มกับกลุ่มการแปลและล่ามกองการต่างประเทศและรองโฆษกสรส.พันตุเรกฤษชนะพัฒนาเจริญระบุนะครับว่าการยิงอาวุธสงคราม M79 ใส่ตำรวจอันนี้ตำรวจพันเวกพัฒกิจชนะระบุว่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าวิถีกระสุนน่าจะมาจากตึกการบินไทยบริเวณแยกผ่านฟ้าและการยิงเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่มีการจับตัวคุณสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์หลังจากเกิดเหตุช่วงชุลมุนหลังระเบิดขึ้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็สั่งถอนกำลังทันทีแล้วก็มีบุคคลนี้ในระนามมาดึงตัวคุณสมเกียรติออกจะไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเรื่อง2เรื่องนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันซึ่งผู้ที่ก่อเหตุมีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนค่ะอันนี้ฝ้าของสรส.นะครับขณะที่ตำรวจท่านนั้นนะครับที่ลุกขึ้นมาแต่พยายามจะเตะลูกระเบิดออกไปแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นเนี่ยนะครับทราบชื่อแล้วนะคะคือ10ตำรวจเอกอดุลเกตกัปตันอายุ28ปีค่ะตำแหน่งผบ.หมู่สังกัดโรงพักเมืองพัทยานะคะจุดปฏิบัติงานก็คือบริเวณสะพานผ่านฟ้าได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลขนาดใหญ่ที่ทั้งขาซ้ายแล้วก็ขาขวาขาข้างซ้ายจะหนักหน่อยคือกระดูกขาหักแบบเปิดนะคะหมอก็เอ็กซเรย์เจาะเลือดให้น้ำเกลือแล้วก็รอปรึกษาแพทย์กระดูกเพื่อที่จะเตรียมผ่าตัดค่ะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับท่านผู้ชมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งคงไม่มีใครอยากจะด่วนสรุปไปก่อนนะครับว่าทั้งหมดนั้นเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนอกจากภาพซึ่งปัจจุบันนั้นยุคของการสื่อสารก็สามารถที่จะบันทึกภาพเอาไว้มากมายก็รอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับได้ดำเนินการตรวจสอบแต่ที่เป็นข้อมูลชัดเจนก็คือมีตำรวจถูกระเบิดมีผู้ชุมนุมถูกยิงตำรวจเนี่ยเสียชีวิต1นายผู้ชุมนุมเนี่ยเสียชีวิตถูกยิง3นายนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปไล่เลียงเหตุการณ์ทั้งหมดกันต่อไป